ลับเข้าสู่ช่วงทีนสไตล์วันนี้นะคะเห็นโบลิ่งมาอยู่ที่หน้าโรงหนังเมเจอร์แล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าจะพาเพื่อนๆมาดูหนังที่มาอยู่ที่นี่วันนี้เพราะว่าเห็นว่าใกล้เทศกาลปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้วค่ะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะกำลังกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะมีเพื่อนเยอะแยะไปหมดไม่รู้ว่าจะเลือกของขวัญอะไรที่กิ๊บเก๋แล้วก็ไม่ซ้ำแบบใครเอาไว้จากเพื่อนๆดีวันนี้ค่ะโบลิ่งเลยพาเพื่อนๆมาที่มหกรรมการ์ดแรกของขวัญทำมือสารกระตุ้น2007ซึ่งงานนี้นะคะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยแสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้วัยทีนอย่างพวกเราได้ลองทำธุรกิจกันตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยล่ะค่ะเอาละค่ะและตอนนี้โบลิ่งก็อยู่ที่หน้างานมหกรรมการ์ดและของขวัญทำมือสารกระตุ้น2007กันแล้วล่ะค่ะโบลิ่งว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะคราวไหมคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะอันนี้อะไรอะคะสารกระตุ้นแปลกๆแบบนี้ที่นี่เขาก็มีขายด้วยใครที่ชอบอะไรที่แบบแปลกๆแล้วก็แหวกๆเนี่ยอย่าลืมมาดูนะคะวันนึงครับโฆษณาร้านให้ด้วยแถมตัวหนึ่งเลย นี่เลยแดรี่นะคะรูปหมีคู่กันน่ารักมากเลยค่ะมีหลายลายมากๆอันนี้หมีไปเที่ยวชายทะเลอันนี้หมีตบกันกลางทุ่งหญ้านี่ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านของถักค่ะมีของถักเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ชื่อว่าหมีขี้เกียจเพราะว่าสันหลังยาวอันนี้กบหรือหมีอะคะน้าแต่ไปกินค่ะน้าแต่ไปกินค่ะและในงานนี้นะคะเพื่อนๆก็มีการประกวดทำการอวยพรปีใหม่กันด้วยล่ะค่ะและที่อยู่ข้างหลังโบลิ่งนะคะก็คือผลงานของเพื่อนๆที่ส่งมาเข้าร่วมการประกวดทั้งหมดค่ะใบนี้ค่ะอันนี้ได้ที่2 so... และใบนี้ได้ที่3ค่ะเพื่อนๆและนี่คือผลงานชนะเลิศค่ะเพื่อนๆเป็นผลงานฝีมือของคุณกฤทัศน์ไตรธีรประภาพนะคะซึ่งผลงานที่ชนะการประกวดทำการในครั้งนี้นะคะจะได้ถูกนำไปทำเป็นการ์ดเพื่อส่งความสุขไปยังแฟนนิตยสารผู้อ่านสารกระตุ้นทั่วประเทศเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะในงานนี้เนี่ยผู้ที่มาซื้อของขวัญเนี่ยยังได้รับการ์ดนี้แจกด้วยล่ะค่ะบอกว่ามาจากคำว่า make it for you ค่ะแม้แค่ชื่อร้านนี้ก็กินขาดไปเลยใช่ไหมล่ะคะเปิดร้านนี้ขายมานานหรือยังคะคือเริ่มขายมาตั้งแต่ตอนเรียนอะค่ะลองหัดทำดูแบบว่าชอบใส่เครื่องประดับก็เลยลองทำแล้วก็ขายที่หอพักตอนเรียนมหาลัยอะค่ะงานสารกระตุ้นเขามีให้ออกบูธของ handmade อะค่ะก็เลยมาลองขายดูอะค่ะมีชิ้นไหนที่ภูมิใจนำเสนอมาก็วันนี้ค่ะจะทำชิ้นนี้ให้ดูอะค่ะแต่ว่าไม่ยากอะค่ะอุปกรณ์ก็จะมีไม่เยอะนะคะลวดที่ใช้สำหรับร้อยอะค่ะก็ตัดความยาวพอประมาณนะคะแล้วก็จะมาใส่อุปกรณ์ที่จะไว้เป็นข้อมืออะค่ะก็เราจะเริ่มตรงข้อต่อตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่สวยมากทำไมร้านนี้ถึงชื่อร้านบาร์บี้โบล่าโบคะก็คือมาจากว่าตอนนั้นไปซื้อเสื้อมือสองอะค่ะแล้วคือแบบว่ามันลายมันน่ารักดีแล้วมันก็เป็นชื่อแบรนด์นะก็เลยเอามารวมกับชื่อตัวเองก็เลยกลายมาเป็นชื่อร้านบาร์บี้โบล่าโบค่ะเมื่อวานนี้แล้วเป็นมายังไงถึงได้เริ่มทำของน่ารักแบบนี้มาขายคะก็คือชอบวาดการ์ตูนชอบดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็เลยลองวาดเป็นการ์ตูนเสร็จแล้วก็เอามาทำเป็นตุ๊กตาแล้วก็ทำเป็นของต่อๆมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ลองเอาไปวางขายแสดงว่าอย่างนี้เริ่มขายมานานแล้วก็ประมาณ2ปีโอ้2ปีแล้วค่ะเพื่อนๆอยากให้พี่บอลเนี่ยลองทำให้เราดูกันสักชิ้นนึงได้ไหมคะค่ะได้โอเคก็คือจะทำเป็นตัวหุ่นขโมยมิสอุ๊ยตัวนี้ก็น่ารักคือมันเป็นเหมือนกับกล่องใช่ไหมคะเราก็ตัดออกมาเป็น6ชิ้นนะคะติดหน้าตามันลงไปว่ามีได้กับเข็มสีเดียวกับผ้าเย็บให้ห่างกันประมาณ1มิลนะคะข้างในยัดอะไรไว้หรือเปล่าคะเนี่ยเป็นใยโพลีเอสเตอร์เพื่อนๆค่ะและนี่ค่ะผลงานต้องเสร็จแล้วเหมือนกันเลยฝาแฝดตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผลงานมากมายหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจหรือว่าสมุดกระเป๋าเห็นไหมถ้าเกิดเราเริ่มทำอะไรกันแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นอย่างนี้แหละค่ะค่ะเพื่อนๆและตอนนี้โบลิ่งนั่งอยู่ที่หน้าร้านเจ็บกีบนะคะและที่อยู่ข้างโบลิ่งค่ะเป็นชายหนุ่มเจ้าของร้านค่ะเพราะว่าแฟนผมครับชอบเรียกผมว่าเป็นหมูครับผมเจ็บมืออยู่ครับผมก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเจ็บกีบกีบนี่คือกีบหมูครับในร้านที่เห็นมีรูปตัวการ์ตูนแฟนเตอร์เยอะแยะมากมายเลยทำไมถึงได้วาดออก
อ๋อคาแรคเตอร์นั้นเป็นคาแรคเตอร์ของผมเองครับคือแต่ก่อนผมไว้ผมแบบว่าลกลุงลังครับแต่ตอนนี้ก็ยังลกอยู่นะครับแสดงว่าตัวประตูในนี้นี่เป็นรูปของพี่บอสนั้นเลยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวลองวาดให้ดูสักนิดนึงอ๋อได้ครับเป็นตัวโบลิ่งได้ไหมคะอ๋อได้ครับตัวออกมาจะเป็นยังไงไม่ลุงลังนะคะดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน